มีผลงานครับคลิปนี้สุภามาพร้อมกับไฮรักรีโวพรีรันเนอร์รถกระบะที่มาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกโดยเครื่องยนต์สมรรถนะเยี่ยมให้คุณพร้อมลุยได้ทุกเส้นทางและใช้งานได้ทุกรูปแบบแรงจัดด้วยเครื่องยนต์ GD Super Power หนึบนุ่มด้วยช่วงล่างใหม่ Super Flex Suspension ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีทั้งเซ็นเซอร์หน้าและหลังจะถอยเข้าซองยังไงก็ไม่หวั่นและไม่ว่าคุณจะเป็นใครให้ไฮรักรีโวพรีรันเนอร์สะท้อนความเป็นตัวตนด้วยความไกลในแบบของคุณเชิญสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ที่นี่เขามีดีกว่าที่ใดที่คุณได้สัมผัสสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับช่องเดี๋ยวสุภาพาไปครับตอนนี้ผมมาเยือนอยู่ที่ในป่าโกงกลางครับสิ่งแรกที่เราจะทำนั่นก็คือไปหวานแหก่อนไปหวานแหแล้วก็เพื่อที่จะเอาเหยื่อนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาตกปลาเดี๋ยวก็ต้องมาลองครับทุกคนครับวันนี้อยู่ในคลองเดี๋ยวมาหาเหยื่อก่อนนะฮะวันนี้ก็เอาออกอะไรมาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงจังหวะน้ำลงมันกำลังน้ำกำลังขึ้นนะครับทุกคนนะน้ำเดี๋ยวน้ำขึ้นสักพักนึงแล้วเราค่อยวนกลับมาตกนะครับได้เหยื่อเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับทุกคนนะถือได้ว่ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะก็คงจะได้สนุกสนานกันนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปหาเหยื่อก่อนครับไปโอ้ตุ้ง2ตัวเดี๋ยวมันตอมไม้กุ้งครับคุณครับโอ้โหมีลูกปูม้าเจออีกครับทุกคนหวานแหโดนลังมาแล้วครับลังกุ้งครับกุ้งเพียบเลยโอ้ครับ
8เก้าสี่สิบเอ็ดสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกเจ็ดแปดเก้าโอ้นี่สามสองทั้งหมด32ตัวครับทุกคนโอ้ทีเดียวคุ้มเลยครับได้กุ้งเป็นสวยๆเลยครับไปครับเอาอีกคุ้มโคตรเยอะเลยทุกคนว่ารอบเดียวครับคุ้มเลยโอ้โหนี่ครับ34ตัวได้ครับโอ้สุดยอดนี่หลังของจริงแล้วทุกคนกุ้งเช้าๆครับกุ้งน้ำเช้าครับทุกคนนี่เป็นปลาขี้จ้างครับหรือว่าขี้จีนโอ้ยโอ้โหรอบนี้คุ้มครับทุกคนรอบดีคุ้มครับกุ้งล้วนๆครับโอ้โหดูครับกุ้งล้วนๆเลยปล่อยไป4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 55 1 5 2 5 3สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับวันนี้ผมมาอยู่ในป่ากงกลางและเมื่อเช้านี้เรามาถึงตอนเช้าก็หวานแหนะครับเพื่อที่จะหาเหยื่อเป็นนะครับก็ได้กุ้งราวสัก 40-50 ตัวได้นะครับน่าจะเกินนะน่าจะเกินแล้วก็น่าจะเกินมากกว่านั้นด้วยถ้าเราไม่ทำแหไม่ทำที่ใส่กุ้งคว่ำนะครับนะคว่ำหกไปประมาณสัก 20-30 ตัวได้นะเสียดายอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้ก็มากับอุปกรณ์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะตอนนี้อยู่ในป่ากงกลางครับคลองก็เป็นคลองหลังโบสถ์ลากูนแต่ว่าเปลี่ยนหมายใหม่นะครับลงมาพื้นที่เก่าๆที่เราเคยมาตกปลาได้นะฮะก็ใครที่นะเคยเห็นหมายนี้นะครับนะที่ผมเคยทำคลิปแรกๆเลยนะฮะที่ได้ปลาดุกทะเลแล้วก็ปลากระพงแดงตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองดูแล้วก็มีเหยื่อปลาเข็มด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเผื่อลองนะฮะเผื่อไว้ลองนะครับนะช่วงนี้น้ำกำลังหักขึ้นครับเดี๋ยวเราไปทำอุปกรณ์เบ็ดกันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับอ
ต่อไปใช้เบ็ด2ทางครับทุกคนเบ็ด2ทางเกี่ยวกุ้งเป็นไว้ตัวหนึ่งครับแล้วก็เกี่ยวกุ้งตายไว้ตัวหนึ่งนี่ครับกุ้งเป็นครับโอเคสรุปแล้วครับเราก็ต้องย้ายมาที่เก่าเวลาเดิมครับเป็นหมายเดิมของเราเป็นที่เลือกหมายนี้เพราะว่ามันปลอดภัยในการเดินทางกลับด้วยครับเวลาน้ำเต็มแล้วเราค่อนข้างเดินทางง่ายนะครับผมเลยเลือกหมายนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันหาตัวง่ายด้วยครับนะถ้าใครสนใจก็ไปลองได้ครับที่หมายนี้ครับที่คลองหลังบัวลากูจังหวัดภูเก็ตนะครับสายใหญ่ครับเป็ดโคนใหญ่ครับทุกคนโอ้ใหญ่มากโอ้โหนี่ครับเห็ดโคนครับเห็ดโคนสายใหญ่ครับโอ้โหกินกุ้งเป็นครับใหญ่ดีจริงๆครับทุกคนเต็มไม้เต็มมือครับนี่ครับทุกคนใหญ่มากมาอีกแล้วครับทุกคนครับมาอีกแล้วครับติดกล้ามมาครับทุกคนน้องปูน้องปูมึงสังเกตให้ดีแต่ถ้าเห็นเสร็จจะไม่เห็นต้นไม้มันจะบังหรือเปล่าไม่มีต้นไม้เราอาจจะต้องสังเกตที่สาย PE ครับหรือว่าสาย N ของเบ็ดมากขึ้นไปหน่อยครับว่ามันมีการแขบขยื่นขึ้นลงไปมาครับทั้งที่ปลายเบ็ดครับปลายคันเบ็ดไม่มีการกระตุกหรือว่ากระชากใดๆทั้งสิ้นครับถ้ายังมองไม่เห็นครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีทำให้ทุกท่านได้เห็นครับว่าสาย N
มันมีการลากของปลาอยู่ครับดอกแดงครับทุกคนมันกัดแล้วมันงอนกกไว้ครับว่าแล้วมันตึ๊บ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 อยู่ครับทุกคนโอ้เก๋าดอกแดงครับสวยงามวัดเลยครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วปลาเก๋าเก๋าดอกแดงครับเก๋าดอกแดงน้ำเต็มแล้วครับทุกคนเดี๋ยวกุ้งเป็นครับเก๋าครับน้องเก๋าน้องเก๋าน้องเก๋าเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงครับลองดูครั้งนี้เหมือนมันมีกินอยู่เราอยู่ครับความธรรมดาของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับความชอบความสบายใจก็แตกต่างออกไปเช่นเดียวกันครับส่วนผมชอบบรรยากาศที่นั่งดูน้ำขึ้นน้ำลงบรรยากาศวิวต้นไม้สีเขียวของป่ากุ้งกลางครับใครที่ชอบนั่งเรือชมวิวตามธรรมชาติเกาะแก่งต่างๆเราก็ไม่ว่ากันครับแต่นี่มันเป็นความสบายใจของผมครับเดินทางง่ายไปสะดวกสบายใจครับThank you.
ปลากินเบ็ดนะครับปลากินเบ็ดเลยจริงด้วยครับทุกคนโอ้ยลุดหลุดครับโดนแล้วครับโอ้โหตายพระเจ้าหน้าวัวครับทุกคนดึงแรงมากขามือเลยครับขามือเลยไปเกี่ยวไม้ถ้าได้ครับกับเฝ้าหรือเปล่าวะโอ้โหเก่าใหญ่ครับโอ้ยโอ้นี่ครับเก๋าใหญ่ครับโอ้โหกินทีเดียว2ตัวเลยครับทุกคนนี่ครับใช้ดีเลยมาแล้วครับทุกคนครับเสร็จสิ้นภารกิจครับกับวันนี้มาหวานแหเองแล้วก็ตกปลาเองนะครับ
ใช้เหยื่อที่เราหว่านนะครับกุ้งเมื่อเช้านี้นะฮะเมื่อกี้ไปโดดเล่นน้ำมาครับนี่ผลงานครับเก๋าปูม้าปลาเห็ดโคนไซส์ใหญ่นี่ฮะข้างปานนะครับนี่คือทั้งหมดครับของวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะถ้าเคยชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับนะที่ป่ากงกลางก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับรอบหน้าเดี๋ยวสุภาพาไปพาไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดตามไว้นะครับวันนี้สุภาต้องขอลาไปก่อนเอาปลาไปให้แม่แกงก่อนนะครับนะช่วงนี้สวัสดีครับเจอกันทริปหน้าครับผม